ค่ะจังหวัดยโสธรของเราเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มากมายแต่ว่ายังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีและการเล็งเห็นคุณค่าทางโรงเรียนของเราเลยได้จัดโครงการมะคุเทศน้อยนี้ขึ้นมาโดยวิธีการเนี่ยคือนำเยาวชนในพื้นที่มาฝึกการเรียนรู้เป็นมะคุเทศน้อยแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเอาอีกแล้ว